ตุลาเจ้าหนูเกียร์ถอยคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นกิจกรรมน่ารักมากๆของกลุ่มพี่เลี้ยงและหมอที่ร่วมกันดูแลตุลาเป็นพี่เลี้ยงชุดของพี่สอนนะครับหลังจากที่ได้สลับเวรในการดูแลกับเตอและปอยเจ้าหนูช้างตัวอ้วนๆ2มาตรฐานเข้าสู่โหมดปรับพฤติกรรมด้วยเช่นกันครับเขาจะไม่วิ่งนำหน้านะคะแต่ถ้าใครอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ตุลาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้กิจกรรมเริ่มที่สนามฟุตบอลในเขตเขาสอยดาวที่เดิมใกล้ๆกับจุดสไลด์นั่นแหละครับซึ่งอีกไม่นานจุดนี้ก็จะเป็นแค่ภาพความทรงจำที่เหลืออยู่ใครจะยอมก่อนมาเล่นกันแล้วใครจะถอยก่อนกันทหารใหม่นะคะหัวเกรียนหมอบอกคนน่ะเหนื่อยแล้วหมอหน้าซีดไปนะคะไม่ได้ยินเสียงน้องหอบเลยผมอยากให้มีภาพแบบนี้จริงๆนะครับใครที่มาเที่ยวเขาสอยดาวแวะมาถ่ายรูปอัปเดตค้นหาจุดไหนที่ตุลาชอบจุดไหนที่ตุลาเช็คพอยต์เรียนแบบคาแรคเตอร์ในแต่ละวันของตุลาผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักดีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ซีรีส์เกาหลีเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่าด้านหลังกล้องให้เราเห็นกันบ่อยๆเราก็ย้อนกลับกันไปดูวันนี้ที่เขาซอยดาวก็เริ่มได้นะครับอย่างน้อยก็ไปช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านให้เขตเขาซอยดาวไปพัฒนาท้องถิ่นได้อีกด้วยที่เขาซอยดาวยินดีต้อนรับเสมอนะครับชวนตามรอยตุลาหลังจากน้องย้ายบ้านครับเอ้ยอุ๊ยตกใจพี่อ้ําแกล้งพี่อ้ําเปิดน้ําแกล้งวันนี้พอเริ่มมาก็ถูกพี่ๆแกล้งทันทีครับโดยเฉพาะพี่อ้ําเนี่ยปวดหนูตลอดเลยพี่อ้ําอยากให้ตุลาเนี่ยเล่นน้ําสปริงเกิลพี่เลยทําทุกอย่างเพื่อเรียกความสนใจอุ๊ยส่วนพี่คนอื่นทั้งพี่สอนและพี่หมอก็พยายามเหลือเกินให้น้องได้ทดลองค้นหาความสนุกแต่ว่าตุลาไม่เล่นด้วยครับกดกันไปงานนี้กินแห้วกันทั้งแก๊งเด็กตุลาไม่เล่นด้วยมันน่าสนุกจริงๆเลยนะพี่เลี้ยงกับหมอลงทุนมากอ่ะยอมเปียกอ่ะโอ้ยเข้าแล้วคนก็จะเปียกหมดแล้วสรุปแล้วพี่เปียกหมดเลยน้องไม่เข้าไม่หนีกลับบ้านเฉยเลยน้องจะไปปิดน้ำเนี่ยเห็นไหมน้องจะไปปิดน้ำเนี่ยมาก๊อกน้ำเนี่ยเอียงอุ้ยหนีน้ำเอาละครับมาดูคลิปนี้กันดีกว่าครับเกียร์ถอยตุลาคืออะไรให้ภาพเล่าเรื่องก็แล้วกันนะครับงานนี้เกียร์ถอยตุลาสร้างความลำบากใจให้หมออย่างหมอเจี๊ยบหนักมากๆเลยครับแล้วก็หนักจริงๆโอ้ยหมอโอ้ยมารอบนี้ยังไม่ได้ทับหมอเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพี่หมอเจี๊ยบชอบแกล้งหลอกหนูวันนี้หลอกหนูเรื่องนมแล้วทำไมตุลาโดนหลอกง่ายจังเลยล่ะครับปกติก็ไม่นะเรื่องเดียวแหละครับพี่แอดก็เรื่องนมก็หนูหิวอะครับพี่หมอเจี๊ยบเอาเรื่องหิวของหนูเนี่ยมาหลอกล่อหนูสมอ้าวพี่แอดทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับก็ปกติหนูกินนมเป็นเวลานี่ครับตุลาไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้กินนี่ก็หนูหิวอะครับหนูเนี่ยเลี้ยงพยาธิไว้ในตัวเยอะแยะมากมายพอเขาหิวเขาก็ไปทวงท้องไส้หนูให้หนูเนี่ยปั่นป่วนกันไปหมดเลยถอยโถเอ้ยบ่อยความหิวไปหาพยาธิพี่แอดร้อยกว่ากิโลนับหนึ่งคนเชียร์ยังเอาอีกถูกใจเขาละพี่หมื่นเอาแล้วพี่หมื่นยังโอ้ย
ก็สรุปว่าวันนี้หมอเจี๊ยบเนี่ยถูกทำโทษหนักมากๆครับเด็กเขากัดไม่ปล่อยจริงๆแต่ว่าพี่หมอเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักไงยอมน้องทุกอย่างอยากทำอะไรก็ทำเลยครับตุลาไม่ต้องเกรงใจพี่หมอหรอกครับพี่เนี่ยแค่หมอเองหมอเขาเนี่ยรู้ทันน้องหมดแหละครับก็เหมือนพี่สอนแหละครับที่รู้ทันน้องบางทีก็ต้องยอมน้องบ้างเพื่อให้น้องเนี่ยเขาอุ่นใจพอเขาได้ทำแบบที่เขาอยากทำเขาก็จะร่าเริงไม่ตีหน้าเศร้าให้ดูหงอยๆครับแต่วันนี้เนี่ยรู้สึกจะมีหมอเจี๊ยบนะครับที่เข้าใจอยู่คนเดียวเพราะว่าตุลาเนี่ยพร้อมจะใส่เกียร์ถอยให้หมอตลอดเลยส่วนพี่สอนเหรอครับพอตุลาใส่เกียร์ถอยพี่สอนใส่เกียร์เดินหน้าทันทีเลยครับอดทุกครั้งเวลาเข้าหาพี่สอนถอยไม่เจอพอพี่สอนไม่ได้ก็เดินเข้าหาพี่หมื่นก็อดอีกพอหาพี่หมื่นไม่ได้ก็เดินหาพี่ปลาก็อดอีกเขาเนี่ยรู้ทันหนูกันหมดเลยไม่ยอมให้หนูเนี่ยใส่เกียร์ถอยแบบง่ายๆเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละหมอต้องเอางวงนะไม่ใช่มือนะก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักในช่วงของการดูแลตุลานะครับภาพเหล่านี้ก็คือภาพของเราพี่เลี้ยงที่ตั้งใจบันทึกไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับพี่ๆเขาเนี่ยเต็มที่และก็เต็มใจในการดูแลตุลาครับก็เหมือนกับแม่ๆแหละครับที่ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทุกวันเลยครับเขากะระยะไปนะเมื่อกี้แอบมองอยู่มากะอะไรตรงนี้ล่ะโอ้อันนั้นน่ะเกือบกัดหรือเปล่าเกือบกัดนะคะไม่ได้นะมีอะไรตรงนี้มีอะไรครับมีอะไรครับหาพี่ฟอนนู่นไปสูสีกันนู่นไปมาหาใครกี่คนก็ไล่ไปหาอีกคนไปหาใครดีแค่ลูกช้างตัวน้อยแค่เด็ก4เดือนเกี่ยงกันไปมาไม่เอาไม่ไปในที่สุดความพยายามที่จะใส่เกียร์ถอยเพื่ออ้อนพี่สอนหนูก็ทำได้แล้วครับเพราะฉะนั้นขอมอบความสุขนี้ให้กับตุลาตัวเดียวเลยนะครับรางวัลพยายามถึงแม้ว่าพี่สอนจะหนักแต่พี่ยอมครับตุลาแม่ครับเห็นไหมครับว่า2มาตรฐานขนาดไหนเห็นภาพการล้มตัวลงนอนใส่หมอกับพี่สอนไหมครับว่าต่างกันมากๆของหมอน่ะเขาเรียกว่าทิ้งตัวลงนอนแต่ของพี่สอนน่ะค่อยๆวางตัวผ่อนน้ำหนักพี่สอนจะได้ไม่หนักจนเกินไปเล่นเพลินอยู่ดีๆพี่อ้ํามาชวนหนูเล่นแบบนี้ก็เป็นเรื่องเลยสิครับพี่อ้ําแกล้งน้องทําไมเกือบไปแล้วนะครับพี่อ้ําดีนะมาอบก่อนขอโทษซะก่อนไม่งั้นล่ะก็ชีวิตอาจจะยุ่งเหยิงแบบหมอเลยก็ได้นะครับหมดกันไปหูกลางใส่เขาแล้ววิ่งร้องกลับมาหาแม่ไม่เอาแล้วงอนพี่อ้ำแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วจัดการเลยจัดการเลยเวลาจัดการพี่อ้ำเลยตูดไปใส่อ๋อยังเขินเขินเอางวงเข้าปากThank you.
ับมาร อดรอดไปหมอเมื่อกี้พี่ปาไม่ได้ว่าหนูเนาะหมอนุ่นเขาว่าพี่ปาไม่ได้ว่าเปลี่ยนเป้าหมายเลยหมอขยับตัวไม่ได้แล้วหมอโดนล็อกหมอโดนล็อกไฟเขาที่พยายามกินมดเดิมหมายว่าเป็นลูกนิมิตมีทองไหมแบบทองเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่มีโอกาสได้ดูแลสัตว์ป่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ของทุกคนจริงๆครับกับการได้มีโอกาสในการดูแลสัตว์ป่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราผ่านเรื่องราวกันมาอย่างมากมายเราได้เห็นพัฒนาการที่หลากหลายตุลาทำให้รู้ว่าสมองของช้างมันวิเศษมากๆสามารถเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้หลากหลายเช่นการอ้อนขอความรักการขอกอดเพื่อขอความอบอุ่นอาการห่วงคนที่เขารักอาการหิวหรืออีกหลายๆอย่างอนาคตของตุลาเรายังคงต้องเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลกันก็ขอส่งกำลังใจให้กันต่อไปนะครับจนกว่าเจ้าหนูตัวนี้จะเอาตัวรอดได้เจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับนอนไหมอะไรอ่อนแอขึ้นมาทันทีหรือเปล่านะอะไรอ่ะมันได้อยู่ไหนมันได้โอ้ยโอ้ยเก่งมากก็ขอฝากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างเพียงแค่หวังว่าสัตว์ป่าทุกตัวที่เดินออกมาขอความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือและดูแลทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเพราะเรามีความพร้อมรอไว้เสมอครับหมอเริ่มพูดไม่เป็นภาษาแล้ววันนี้พบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับก็ไปช่องนู้นสิใช้งวงเก่งนะคะเวลาโชว์สกิลใช้งวงของใครวะพุทธบ้านของใครวะดูผมดิอยู่ในกล้องคือผมดำมากอ่ะขอปิดคลิปนี้ที่สนามเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหนูตุลาของเราเนี่ยกำลังสนุกสนานกับกิจกรรมในวัยของเขาอยู่ครับซึ่งพี่ๆเขาเนี่ยก็กำลังย้อนวัยอยู่เช่นกันครับเข้ากันเข้ากันอย่างง่ายปกติขึ้นได้ปกติขึ้นได้แล้วไงการละครสุดๆอ่ะ